วันฉันยังเป็นห่วงแม่กล่องดวงใจให้ปลอดภัยก้าวไปด้วยกันขอแค่วันนี้ที่เราต้องสู้กับมันก้าวไปพร้อมกันไม่ต้องหวั่นอุปสรรคใดๆขอตอนเกิดมาไม่มีอะไรติดตัวทำดีทำชั่วติดตัวนั้นมาทีหลังมันก็แค่วันนี้ขอให้ใจเรามีพลังหลายคราเราพลาดพลั้งจากเรื่องราวต่างๆนานามันก็แค่รบภัยที่เราเจอมันเหมือนกันไม่ว่าเธอว่าฉันเหมือนกันทั่วแผ่นดินไทยมันก็คือปัญหาที่เราต้องทำใจไม่รู้อีกนานเท่าไรแต่เราจะก้าวไปพร้อมกันมันก็แค่ปัญหาปัญญามันอยู่ที่ตัวจิตอย่าคิดกลัววิตกให้มันมากไปเพราะว่าชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปขอให้ผ่านวันเลวร้ายแล้วเราจะก้าวไปพร้อมกันมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อประจำจังหวัดวาระฉุกเฉินเร่งด่วนเมื่อวันเสาร์ที่2ตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งให้คัตเตอร์ที่มีการระบาดหน้าเมาบนนะคะกลุ่มเสี่ยงสูงทุกคนที่เป็นนักศึกษาที่พักอยู่บริเวณหอนอกมหาวิทยาลัยนะคะจะต้องเข้าไปกักตัวที่ศูนย์กักตัวบ้านยางน้อยนะคะหรืออีกชื่อนึงก็คือเป็นโลคอลควอรันทีนนะคะไม่ใช่โรงพยาบาลสนามนะคะก็คือโรงพยาบาลสนามเนี่ยเขาจะรักษาผู้ป่วยแต่ศูนย์กักตัวเนี่ยก็คือกักตัวผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันนะคะซึ่งน้องๆนักศึกษามอวนของเราตอนนี้ยอดของกลุ่มเสี่ยงสูงเนี่ยมีอยู่ประมาณ200คนนะคะบางคนก็พบกับตัว14วันแล้วก็จะไม่ได้ไปที่ศูนย์กับตัวบ้านยางน้อยค่ะที่อยู่บนรถนี้ไม่ใช่ผู้ติดเชื้อไม่ใช่ผู้ติดเชื้อค่ะแต่เป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มเสี่ยงสูงอาจจะไปพื้นที่เสี่ยงตรงนั้นใช่ไหมใช่ค่ะเนื่องจากว่าจำนวนน้องนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเนี่ยมีจำนวนค่อนข้างมากและกระจายอยู่ตามหอพักซึ่งเป็นหอพักเอกชนมาตรการการควบคุมการกักตัวเนี่ยยังไม่ได้มาตรฐานนะคะทางมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อประจำจังหวัดก็เลยคิดว่ามีโอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชนสูงค่ะก็เลยต้องแยกโซนนิ่งพื้นที่นะคะเนื่องจากชุมชนของมออุบลและรอบรั้วมออุบลเป็นชุมชนเมืองการปิดพื้นที่เหมือนชุมชนในชนบทอาจจะทำได้ยากค่ะก็จะเป็นวิธีนึงที่จะสามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้ค่ะต้องไปกักตัวนานแค่ไหนครับ14วันโดยนับไม่ได้นับเริ่มต้นใหม่นะคะน้องบางคนคือกักตัวมาแล้วเราก็นับวันกักตัวต่อได้เลยค่ะแล้วที่พักที่โน่นเป็นยังไงบ้างคุณอิทได้ไปดูยังบ้างอย่างครับจากที่ได้รับทราบข้อมูลนะคะเป็นห้องคู่นะคะอยู่2คนมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบนะคะมี Wi-Fi ค่อนข้างจะโอโถงโล่งสบายไม่แออัดค่ะจำนวนห้องมีเป็นร้อยเผื่อมีเรียนออนไลน์ก็เรียนได้ได้ค่ะถ้ามีเรียนออนไลน์ก็สามารถเรียนได้ค่ะมีอาหารให้ครบ3มื้อน้องๆผู้ที่กักตัวไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆเลยอะไรยังไงถามเขาว่าไม่ใช่ประสานงานของบอลบนไหม
ที่เราเจอมันเหมือนกันไม่ว่าเธอว่าฉันเหมือนกันทั่วแผ่นดินไทยมันก็คือปัญหาที่เราต้องทำใจไม่รู้อีกนานเท่าไรเราจะก้าวไปพร้อมกันมันก็แค่ปัญหาปัญญามันอยู่ที่ตัวจิตอย่าคิดกลัววิตกให้มันมากไปเพราะว่าชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปขอให้ผ่านวันเลวร้ายแล้วเราจะก้าวไปพร้อมกันแค่เธอมีฉันในวันที่ต้องทำใจแค่ห่างกันเพียงกายแต่ใจเรานั้นใกล้กันแค่มีเธอมีฉันในวันที่ต้องทำใจแค่ห่างกันเพียงกายแต่ใจเรานั้นใกล้กันแค่โควิดผ่านผ่านเราจะผ่านไปพร้อมๆกันแค่โควิดผ่านผ่านเราจะก้าว